สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ123มาออกกำลังกายกันเถอะกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็นการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในการลดอาการบวมนะคะรวมกับการใช้ตัวถุงลมปั๊มลดบวมนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงตามไปชมกันเลยค่ะเราจะมากระตุ้นไฟฟ้าลดอาการบวมบริเวณขากันนะคะเราจะใช้เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ใช้เป็นตัวดูดปรับโหมดให้เป็นโหมดกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะลดอาการบวมเราก็จะติดไปบริเวณที่บวมเลยตัวดูดมันก็จะดูดแล้วก็คลายเนาะมันจะมีโหมดที่ให้ดูดแล้วก็คลายมันจะได้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นนี่นะคะถ้าคนไข้บวมทั้งสองขาเราก็จะติดไปทั้งสองขาเลยอย่างไรก็ตามนะคะการรักษาทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแมนนวลการกดการจับดัดดึงกระดูกทางกายภาพการใช้เครื่องมือต่างๆทางกายภาพนักกายภาพจะประเมินจากอาการของคนไข้เป็นหลักรวมกับข้อมูลสุขภาพอื่นๆของคนไข้อย่างเช่นโรคประจำตัวหรือว่าระยะอาการที่เป็นมานานแค่ไหนความรุนแรงของโรคเงี้ยค่ะการใช้เครื่องมือก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนไข้แต่ละรายหรือว่าในแต่ละครั้งที่มารักษาเองก็ตามเมื่อนักกายภาพประเมินและรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นหรือมันมีพัฒนายังไงเงี้ยค่ะนักกายภาพก็จะปรับโปรแกรมตามนั้นเนาะอันนี้ก็จะช่วยลดบวมนะคะเราก็จะเปิดโปรแกรมไปที่การลดบวมนะคะมันจะมีดูดปล่อยแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะกระตุ้นไฟฟ้าลดอาการบวมนะคะคนไข้จะรู้สึกซ่าๆไต่ๆเนาะให้คนไข้รู้สึกสบายไม่เจ็บนะคะค่ะหลังจากที่เรากระตุ้นไฟฟ้าลดอาการบวมนะคะโดยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วเราก็จะมาใช้เครื่องมือนะคะเป็นเครื่องอัดแรงลมนะคะจะช่วยบีบบริเวณขานะคะไล่ขึ้นและลงเนาะมันจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้เลือดไหลเวียนมากขึ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นมันจะทำให้อาการบวมลดลงเนาะเราก็จะเริ่มใช้เครื่องกันเลยขาขวานะคะให้คนไข้ยกขึ้นสอดเข้ามาในถุงนี้เลยโอเคขาซ้ายนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคอันนี้เสียงมันจะดังนิดนึงคลินิกเรามีเทคนิคก็คือเอียงเครื่องแบบนี้มันจะเบานะคะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันเลยนี่นะคะลมมันก็จะเข้าเป็นช่องๆเนาะมันจะมี4ช่อง1 2 3 4นะคะมันก็จะค่อยๆเข้าทีละช่องแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจากนั้นพอมันเข้าครบทุกช่องแล้วนะคะมันก็จะค่อยๆบีบมาที่ช่องนี้แหละตอนนี้ใช่ก็จะผ่อนตรงนี้แล้วแต่ว่ามาบีบตรงนี้แทนคือมันค่อยๆไล่ขึ้นมาอย่างนี้เนาะมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการบวมของขาแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ด้วยคนไข้เจ็บไหมคะสบายไหมคะเครื่องนี้ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะชอบนะคะเครื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาบีบนวดให้ที่ขาแล้วรู้สึกสบายต่อไปนะคะจะเป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆเพื่อลดอาการบวมเริ่มแรกเลยเราจะหาสเต็ปนะคะหรือว่า
เก้าอี้เตี้ยๆมาลงขาไว้แบบนี้เลยถ้าบวมสองข้างก็ลองทั้งสองข้างแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราจะให้คนไข้นะคะกระดกข้อเท้าขึ้นแบบนี้ถีบลงจะเรียกว่า ankle pumping นะคะคือใช้ข้อเท้าเนี่ยเป็นตัวขยับให้กล้ามเนื้อทำงานเพื่อจะบีบไล่เลือดหรือน้ำเหลืองเนี่ยให้กลับเข้าสู่หัวใจเนาะโอเคกระดกข้อเท้าขึ้นลงแบบนี้เรื่อยๆเลยขึ้นลงวันละเป็นร้อยครั้งได้เลยนะคะอันนี้คือท่าง่ายๆเนาะถ้าบวมสองข้างหรืออยากทำสองข้างก็ทำสองข้างไปพร้อมกันได้เลยกระดกขึ้นแล้วก็ถีบลงใช่ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเนาะต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะจะยากขึ้นนิดนึงจะให้เหยียดเท้าขึ้นกระดกข้อเท้าถีบไปเท้าลงแบบนี้แล้วก็คอลงอย่างนี้นะคะขึ้นกระดกข้อเท้าถีบไปเท้าลงทับลงอย่างนี้ถูกต้องนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีอาการบวมเนาะอย่างอื่นที่ช่วยได้ก็จะเป็นการประคบเย็นนะคะการประคบเย็นบริเวณที่บวมก็จะช่วยได้หรืออีกอย่างก็คือการพันผ้ายืดนะคะช่วยลดอาการบวมแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามันบวมเยอะแล้วไม่ว่าเราบริหารหรือว่าประคบเย็นหรือว่ายังไงแล้วมันยังไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญ นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คือปรึกษานักกายภาพบัตรใกล้บ้านได้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดบัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ